ังคมอย่างนึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขก็คือปัญหาเด็กหายซึ่งเราจะเห็นนะคะคือพอสังคมโซเชียลเรามีอิทธิพลมากขึ้นก็จะใช้ช่องทางทางออนไลน์โซเชียลนี่แหละค่ะประกาศตามหาเด็กและให้ทุกคนเนี่ยคือเห็นข้อมูลพร้อมกันเลยค่ะคือส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะหาเจอนะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากหาไม่เจอแล้วนะคะยังกลายเป็นผลเสียตีกลับมาที่ตัวเด็กด้วยนะคะผลดีผลเสียจากการใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อตามหาเด็กหายนะคะเป็นยังไงติดตามจากรายงานนี้ค่ะเด็กที่อายุต่ำกว่า10ขวบเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มในการถูกลักพาตัวหรือเกิดอุบัติเหตุในบริเวณใกล้เคียงมีแหล่งน้ำหรือเปล่ามีป่ารกหรือเปล่ามีสัตว์มีพิษหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะต้องดูข้อมูลในบริเวณใกล้เคียงก่อนถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นที่อายุเกิน10ขวบขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มของการที่เด็กจะสมัครใจหนีออกจากบ้านแต่มันจะต้องมีเหตุนะครับมีเหตุก่อนหน้านั้นอย่างเช่นเด็กมีพฤติกรรมในการติดโทรศัพท์มีพฤติกรรมในการติดเพื่อนพ่อแม่ทะเลาะเบาะแว้งการมีการทำร้ายทุบตีเด็กเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กหนีออกจากบ้านดังนั้นเนี่ยพ่อแม่จะต้องมาทบทวนเหตุการณ์เหล่านี้ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงหรือเปล่านี่เป็นคำแนะนำเบื้องต้นถึงการติดตามเด็กหายจากการทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแม้วันนี้สถานการณ์เด็กหายจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ตามแต่การสมัครใจหายออกจากบ้านของเด็กๆก็ยังเป็นประเด็นที่น่าห่วงอยู่สิ่งที่ทางมูลนิธิกระจกเงาพบเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือกว่า 86% คือเด็กที่สมัครใจหนีออกจากบ้านมีอายุเฉลี่ย 13-15 ปีเด็กหญิงหายออกจากบ้านมากกว่าเด็กชายถึง3เท่าอีกทั้งเด็กที่หายออกจากบ้านมักมีปมปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัจจัยในการตัดสินใจออกจากบ้านรวมทั้งมีแนวโน้มถูกชักชวนจากคนบนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นนอกจากเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กหายไปแล้วออนไลน์ยังถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการติดตามอีกด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะกับการหายไปของเด็กทุกคนเด็กบางกรณีเนี่ยจำเป็นที่ต้องแชร์ภาพโดยเร็วอย่างเช่นเด็กที่ถูกลักพาตัวซึ่งคนร้ายพาเด็กเดินทางไปในที่สาธารณะเด็กที่มีอาการพัดหลงมีอาการสมาธิสั้นเป็นออทิสติกเป็นดาวซินโดรมซึ่งกลับบ้านไม่ถูกซึ่งมันจำเป็นที่ต้องขอรับเบาะแสจากคนในสังคมเนี่ยประเภทแบบนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าการประกาศเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยในการที่จะได้รับข้อมูลจากคนในสังคมกลับคืนมาแต่อีกด้านหากเป็นการแชร์บนออนไลน์ทันทีเหมือนในระยะหลังที่ผู้ปกครองมักทำกันเพราะข้อมูลจะสามารถกระจายไปได้อย่างรวดเร็วยังมีความเสี่ยงอีกด้านที่ย้อนกลับมาหาทั้งครอบครัวและตัวของเด็กด้วยเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดของผู้ปกครองในการแชร์ภาพเด็กนะคะแล้วก็แชร์ภาพเพื่อนผู้ชายด้วยและมีการประกาศให้รางวัลสำหรับคนที่ตามตัวเจอนะคะเราก็คิดว่าเป็นวิธีการซึ่งมันจะทำให้เป็นการตีตราเด็กในอนาคตได้นะคะแล้วเวลาที่เด็กกลับสู่ครอบครัวแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เด็กไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอะค่ะมีบทเรียนมีประสบการณ์จำนวนมากที่เราผ่านมาแล้วว่าเด็กบางคนที่ภาพของเขาถูกแชร์ในโลกออนไลน์เนี่ยตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเนี่ยตอนนี้เขาโตมาแล้วเนี่ยภาพนั้นก็ยังถูกแชร์วนอยู่ข้อมูลชื่อสกุลข้อมูลติดต่อครอบครัวเขาเนี่ยมันยังโชว์อยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้เขาเรียนในมหาวิทยาลัยกำลังจะไปทำงานเมื่อเซิร์ช Google ขึ้นมาภาพของเขาข้อมูลของเขามันขึ้นมาว่าเคยเป็นเด็กหายซึ่งมันเกิดผลกระทบมันเป็นความอาจจะเป็นความพลาดพลั้งในอดีตอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เนี่ยเขากลับมาอยู่ในสังคมปกติแล้วแต่ว่ามันยังไม่สามารถกลับมาได้อย่างมั่นคงนะเพราะว่ามันยังมีข้อมูลของเขาเนี่ยกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยอย่างครอบครัวของน้องจีจี้ซึ่งหายตัวไปที่จังหวัดสระบุรีเมื่อ6ปีก่อนจนถึงวันนี้ครอบครัวหมดค่าใช้จ่ายให้กับเบาะแสที่มีคนติดต่อเข้ามาไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่ถูกมิจฉาชีพเนี่ยโทรมาหลอกข้อมูลเนี่ยผมว่าเขาเสียเงินไปหลายหมื่นบาทจากการที่มีคนโทรมาหลอกว่าเจอลูกเขาตรงจุดนั้นจุดนี้แม้กระทั่งมีมิจฉาชีพโทรมาที่มูลนิธิว่าเคยเจอน้องจีจี้อยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วขอเรียกรับเงินก่อนที่จะพาไปเจอเด็กอะไรเงี้ยนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันยังมีมิจฉาชีพแฝงตัวอยู่ในการให้เบาะแสที่เป็นเท็จอยู่ที่ผ่านมาทำให้ทางมูลนิธิมีการประกาศภาพเด็กหายเพียง50คนเท่านั้นถึงแม้จะมีการแจ้งเด็กหายหลายร้อยคนต่อปีก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนวันนี้ก็ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่งดังนั้นการเลือกใช้ช่องทางที่จำเป็น
และเหมาะสมต่อสถานการณ์อาจจะต้องเป็นข้อคำนึงแรกๆที่ต้องคิดถึงไม่แพ้กันทีมข่าวนาว26รายงานอย่างก็มี2ด้านนะคะเป็นเหรียญ2ด้านแล้วก็มีทั้งประโยชน์และคุณและกันเองค่ะดังนั้นต้องเลือกใช้ให้ถูกทางและถูกวิธีนะคะอย่างเช่นเหตุการณ์กรณีเด็กหายดังนั้นก็ต้องปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกันค่ะวิธีไหนที่จะเหมาะสมที่สุดนะคะเพราะว่าการใช้ช่องทางออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตีการันตีว่าจะมีประสิทธิภาพด้วย